กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะสำหรับสายสด024960493 024960494และ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามหากใครต้องการทราบลัคนาราศีก็เขียนมาด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดอะไรส่งมาที่หมายเลข422-1606พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกเกิดวันที่20มีนาคมปี40นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลา 6:45 นาทีเช้านะคะถามเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็จะเรียนจบปวส.ปี1จะจบไหมเกณฑ์การเรียนช่วงนี้ไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าพื้นชะตาเนี่ยมันโยงอริก็อาจจะเรียนล่าช้าตกหล่นบ้างฉะนั้นปีจร นี้ถ้าขยันก็น่าที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับส่วนในเรื่องของเนื้อคู่ตอนนี้เพิ่ง19เองนะอย่าไปจริงจังอะไรมากเพียงแต่ว่าย่าง21ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสสมหวังเรื่องรักใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่ดวงนี้ระวังในเรื่องการถูกแย่งรักไว้บ้างนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุ๋มนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25เวลา9โมงตรงนะคะเกิดที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ทะเบียนรถเสริมดวงใช้เลขอะไรดีคะแหมเสียดายไม่ได้มาเรียนแต่ไม่เป็นไรฮะคือคำจริงถ้าบอกอาชีพมาด้วยก็จะครบสมบูรณ์มากกว่านี้แต่โดยองค์รวมเนี่ยนะครับก็กลุ่มเลขกษัตริย์ที่เป็นมงคลนะถ้าเป็นสุประเคราะห์ก็คือ2 4 5 6บาปประเคราะห์ที่ดีก็คือหมายเลข9นะครับใช้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เลยมีเงื่อนไขนิดเดียวทะเบียนรถส่วนใหญ่จะมี4หลักนะครับอย่าให้44กับ66อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังอย่าง4459เนี่ยไม่เอาแต่ถ้าเป็น2449อย่างนี้ไม่เสียนะครับในเรื่องของการเสริมชะตาปีนี้นะครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำในวันเสาร์ครับค่ะแล้วก็เกิดจังหวัดมุกดาหารค่ะอาจารย์ถามในเรื่องของลัคนานะจ๊ะมุกดาหารหมอม้าม้าอยู่ข้างล่างค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะเราต้องมาไล่เรียงกอไก่ถึงฮอนคูกันจ้ะมอม้าอยู่ในวรรคพระฤหัสบดีโอเคมุกดาหารนะครับ9โมงตรงถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็ต้องเตือนระวังเนี่ยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของความรักนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี18เวลา 02:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะดวงชะตาหลังวันเกิดนะคะโดยรวมเป็นอย่างไรคะก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังค่ะก็แข็งแรงแข็งแรงมีความสุขนะครับหลังวันเกิดงานผมทายดีนะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆขอเพียงแค่ให้มีงานใหม่รองรับแล้วค่อยลาออกหรือแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเริญงอกงามในสิ่งที่ทำความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยผมว่ายังเหนียวแน่นอยู่ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินไม่เสียเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ระวังเรื่องปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะอาการแพ้ทางเดินหายใจบริจาคทุนการศึกษานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันทิมาค่ะเกิดวันที่30มกราคมปี30เวลา 23:32 นาทีนะคะจะได้เรียนต่อไหมคะถ้าได้เรียนคือเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง30นะครับถ้าคิดจะกลับไปศึกษาในช่วงระยะสั้นเนี่ยเข้าย่าง31เข้าย่าง31ปีจรที่กำลังจะมาถึงแม้กระทั่งคืออย่างนี้ครับถ้าย่าง30เนี่ยจนถึงมกราถ้าจะได้กลับเรียนคุณต้องมีคนซัพพอร์ตเท่านั้นแล้วถ้าถามว่าใครที่พอจะมีโอกาสซัพพอร์ตได้ก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศถ้ามีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันหรือหาไม่ได้จริงๆเกณฑ์เข้าย่าง31เนี่ยไฟหน่อยถึงต้องสอบแข่งขันก็มีโอกาสได้กลับให้เร็วนะฮะเพราะตอนนี้ย่าง31แล้วถ้าช้ากันนะผมกลัวว่าเราจะเฉื่อยเราไม่อยากกลับไปเรียนค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณอ้อนเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 12:30 นถามเรื่องของดวงการเงินการงานแล้วก็บุตรครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ย่าง49นะครับคือด้วยพื้นชะตาในเกณฑ์ความรักครอบครัวถึงจะค่อนข้างบรรยากาศอาจจะไม่ได้หวานเคร่งเครียดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปีจรเข้าย่าง50เนี้ยถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรือต้องอยู่ห่างไกลในแง่ของความสัมพันธ์ก็ต้องประคับประครองอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวกันมีระยะห่างกันบ้างหลังวันเกิดนะครับปีหน้าค่ะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนบุตรเนี่ยพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัชราค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปี30นะคะเวลา 15:58 นาทีอนาคตชีวิตจะลำบากไหมคะตอนนี้แย่มากเลยวันอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยจริงๆถ้าถามว่า ขออภัยครับถ้าถามว่าอนาคตลำบากไหมคนเราจะลำบากหรือไม่ลำบากส่วนใหญ่ก็คือปากท้องเศรษฐกิจสำคัญ อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิด หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหนึ่งเลยดาวการเงินก็ไม่เสียนะ ไม่เสียนะเพียงแต่ว่าในชั้นลึกๆอาจจะมีสัมพันธ์ถึงในแง่ของสภาพคล่องด้วยส่วนหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยก็ถึงว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณถวายพวกธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม้ขีดไฟให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของงานเองถ้าคุณยังทำอยู่ก็จะมีคนอุปถัมภ์มากขึ้นถ้ายังไม่มีงานทำก็พยายามหาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์ยังพอมีโอกาสได้เริ่มต้นหลังเมื่อเกิดทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามขวนขวายจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28ตุลาคมปี20วันศุกร์นะคะเวลา 6:07 นาทีการเงินโชคลาภความรักและมีโอกาสมีคู่มั้ยคะอังคารเสาร์นะครับก็เป็นคู่แตกหักและยงเรือนเสียด้วยส่วนใหญ่ได้ใจไม่ได้ตัวได้ตัวไม่ได้ใจจะเป็นทรงนั้นและปีนี้ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะเกณฑ์ความรักยังมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือคุณจะเจอกับคนที่ก็เพิ่งเลิกราจากคนรักเดิมและจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณด้วยเป็นไปได้ดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์เกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะเวลา 5:45 นาทีถามเรื่องของคนรอบข้างหนี้สินเมื่อไรจะหมดคะแล้วก็จะเสริมดวงอะไรดีคะตรงถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับกุมภาก็ไม่ได้เป็นหน้าหนาวมากสักทีเดียวนะในเรื่องของภาระหนี้ปีนี้ลองดูครับการจับแพะชนแกะหมุนเงินการขอหยิบขอยืมจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าเป็นไปได้เลยแม้กระทั่งติดขัดขอความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสริมชะตาปีจอ นี้ให้คุณหาพวกโอปอลสีดำหรือว่านินก็ได้มาสวมใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแต่เรื่องคนต้องระวังเพื่อนฝูงก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ใช่แม้กระทั่งพี่น้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชายหรือหญิงปีนี้พูดง่ายๆเน้นเรื่องคนอย่างที่คุณกังวลนั่นแหละค่ะทำบุญเรื่องห้องน้ำห้องน้ำสร้างซ่อมได้ทั้งนั้นครับค่ะเบอร์โทรศัพท์0745ค่ะก็ตัดคัดท้ายที่คู่หลังนะครับเป็นคู่แห่งการวางแผนนะถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภาพรเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปี09นะคะเวลา 5:00 ตรงงานเกี่ยวกับเย็บผ้าค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่พอเวลาอาทิตย์อาทิตย์ปุ๊บนะศุกร์ก็จะเป็นกาลีฉะนั้นก็ต้องเน้นทั้งเสื้อผ้าเน้นงานซ่อมงานแก้ไขการทำของเสียอันนี้ถือว่าสมรูปดวงและปีนี้งานโดยรวมถือว่าดีนะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเย็บผ้าเย็บปักถักรอยครับนะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทวีพลนะคะเกิดวันพุธที่1มกราคมปี35เวลา 23:00 ตรงถามเรื่องของการงานค้าขายสุขภาพค่ะอีกนิดเดียวขายอะไรนะครับถ้าไม่ได้บอกว่าขายอะไรปีนี้ก็จะดูองค์รวมกรรมะเป็นกาลีนะฮะก็ยอดตกหล่นก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นก็เซฟตัวเองหน่อยสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังพวกทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์แล้วก็คออักเสบเรื้อรังครับ
ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญเกิดวันที่17มีนาคมนะคะปี24ตรงกับวันอังคารเวลา 17:17 นถามเรื่องของงานเกี่ยวกับการสอนนะคะกำลังจะไม่ต่อสัญญา มีแนวทางแก้ไขไหมคะหรือว่าหางานใหม่คำจริงสอนก็ยังเป็นเดทอยู่นะเพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ฮะถ้าคือในเกณฑ์ในดวงชะตาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเทอมหรือว่าเงื่อนไขสัญญาที่หมดลงแล้วจะต้องเริ่มสิ่งอะไรใหม่ๆในปีนี้มันไม่ดีจริงๆนั่นแหละค่ะนะครับก็ลองดูฮะถ้าพยายามเจรจาต่อรองและทำงานเดิมมีการขยายสัญญาไปได้ก็ถือว่าดีกว่าให้ลองทำก่อนในสเต็ปแรกงานสอนถือว่าโอเคใช่ไหมคะตรงกับเรือนชะตานะแต่ว่าถ้ามีการจองมีการเดินทางด้วยจะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่เอาเป็นว่าเน้นระยะสั้นน่ะลองพยายามเจรจาถ้ามีการขยายเทอมออกไปจะได้หรือไม่เพราะว่าถ้าคิดอยากจะเอาชนะหรือประชดประชันเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่สวยแล้วก็ไม่เด่นของคุณเนี่ยให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดสัก6หลอดลองดูฮะที่วัดท่านใช้แบบไหนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจอยเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี23นะคะเวลา 15:29 นตรงกับวันพฤหัสนะคะมีทั้งคนไทยและต่างชาติมาสนใจนี่คู่แท้คือใครถึงจะดีคะอาจารย์ปัตตานีเป็นอะไรดีคะเป็นสีสีถูกต้องเห็นไหมล่ะดวงเนี่ยไม่ค่อยจะโกหกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าเกณฑ์ชะตานี้เป็นแบบไหนผมบอกแบบนี้นะให้เลือกให้คุณจอยเลือกคนที่อยู่ใกล้แล้วลักษณะอบอุ่นโดยเฉพาะถ้ามีความเหมือนกับบุพการีเหมือนคุณพ่อค่ะอันเนี้ยดีและใช่ยินดีด้วยก็ไม่รู้แล้วล่ะนะคะมาตอนนี้มารับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ากาจากคุณอะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ดูให้คุณนิพนธ์นะจ้าโอเคค่ะคุณนิพนธ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่22พฤศจิกายน2528จ้าเวลาเกิดค่ะ11:49อือหือจังหวัดครับพิษณุโลกพิษณุโลกนะคะพระพุทธชินราชนะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมเป็นไงบ้างจริงๆใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเตือนเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือยังคุณแม่พอทราบไหมมีมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วล่ะค่ะและตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับดาวการเงินก็เสียอยู่มีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และหนี้เก็บไม่ได้ด้วยนะใช่นะแล้วมีโอกาสจะเก็บได้ไหมเอาอย่างนี้ยังฮะถึงถ้าเป็นเบี้ยหัวแตกเจรจาให้เขาผ่อนผันชำระได้เท่าไหร่ก็เอาอะพูดง่ายๆนะใช้วิธีการแบบนั้นแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนะให้คุณนิพนธ์นะครับถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ซื้อหลอดไฟถวายที่วัด6หลอดถวายเทียนถวายหลอดไฟก็ได้6หลอดแล้วลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนอยากให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ6หลอดจ้ะให้เขาทำประจำเปล่าคะก็แหมถ้ามีคือการทำบุญเนี่ยทำบ่อยก็ดีถูกไหมก็ยิ่งเกื้อกูลแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ได้ทำสักครั้งหนึ่งในช่วงปีปัจจุบันอะไรเสียแก้สิ่งนั้นค่ะค่ะค่ะจ้ะหลอดไฟที่เราใช้อย่างนี้นะคะไปดูฮะที่วัดใช้แบบไหนหลายวัดเขาจะเอามาโชว์เป็นตัวอย่างเลยนะว่าที่วัดเนี้ยใช้ธูปเทียนใช้ไฟแบบไหนจะได้เอามาแล้วก็มาใช้ได้จริงใช่ค่ะลองดูจ้ะค่ะเขาไปถามเรื่องงานค่ะทำอะไรอยู่ฮะก็ตอนนี้เป็นลูกจ้างอยู่อ่ะทำอะไรฮะเกี่ยวกับอะไรคะลูกจ้างพวกเกี่ยวกับเอกสารน่ะลูกจ้างของข้าราชการแต่เขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะค่ะก็ถ้าถามถึงความคาดหวังในเรื่องการสอบบรรจุก็คงยังไม่มาในอนาคตใกล้ๆเนี่ยนะครับและถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ย มีโอกาสจะสอบติดทำราชการได้ไหมช่วงนี้คงยังนะครับช่วงนี้คงยังแล้วถ้าปีหน้าเดี๋ยวกันนะผมกำลังจะดูว่าเขาทำพวกงานเอกสารพวกงานธุรการอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใช่ค่ะพอดีลูกจ้างก็ทำงานทั่วไปอ่ะจ้ะคือถ้าถามว่ามันเด็ดน้องเขาจบอะไรมาถามมากกว่านั้นคอมปวสปวปตีอ่ะค่ะอย่างนี้นะคุณแม่ค่ะหนึ่งเลยเนี่ย
ไอ้เรื่องงานเอกสารเนี่ยมันไม่เด่นในดวงเขาอะค่ะจริงๆแล้วพยายามให้ไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนนะการกลับมาทำงานที่เคยเรียนเกี่ยวกับพวก IT คอมพิวเตอร์ใช่ดีกว่าแล้วก็ให้เขาเน้นในเรื่องของงานซ่อมงานแก้ปัญหาเนี่ยอย่างนี้ดีก็คือส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าอยู่ในองค์กรบริษัทไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ไอ้หน่วยงานราชการมันก็จะมีหน่วยงานของคอมด้วยอันนี้คือเราจะต้องพยายามเราต้องพยายามไงฮะสมมติอย่าไปคิดแค่ว่าฉันจะสอบที่เนี้ยถ้าสอบไม่ได้ฉันไม่เอาเอกชนก็มีเปิดรับตอนนี้ประเด็นสำคัญคือพยายามโยกย้ายตัวเองออกจากกลุ่มงานเดิมมาทำงานที่ถูกโฉลกแล้วมันจะดีขึ้นค่ะคือทำงานด้านคอมจะดีที่สุดยืนยันนะสำหรับดวงเขานะสำหรับดวงเขาเขาเคยนะขายพวกวัสดุก่อสร้างปูนอะไรพวกนี้ก็เหนื่อยฮะไม่ค่อยดีหรอกครับเหนื่อยฮะไม่ค่อยดีใช่ครับทำแล้วเป็นหนี้ด้วยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันทั้งอุตสาหะหินะไม่ดีอยู่แล้วแล้ววิ่งงานก่อสร้างดีไหมฮะใกล้เคียงกันไม่ดีใช่ก็จะใกล้เคียงกับในเรื่องของวัสดุก่อสร้างกลับไปทำไอทีนะกลับไปทำไอทีคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้ามีความรู้เรื่องของพวกงานรับเหมาระบบไฟฟ้าเน้นงานซ่อมงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็พอใช้ได้คือเขาก็เรียนจบคอมมาก็ให้เขากลับไปทำพวกคอมใช่ดีที่สุดครับค่ะใช่ได้อุตส่าห์เรียนมาแล้วทำพวกข้าวกล่องอะไรอย่างนี้ส่งได้ไหมข้าวกล่องต้องส่งข้าวกล่องต้องส่งเท่านั้นหรือว่าสถานที่ตั้งร้านทำแล้วส่งตามสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ให้ทำเสริมไปเลยไม่ต้องรอทำแต่ประเด็นคือทำอร่อยไหมอันนี้สำคัญค่ะทำได้ทำเสริมจ้ะเพื่อนเขาทำได้แต่เขาทำไม่ได้ถ้าหุ้นทำกับเพื่อนได้ไหมคือจริงๆนั้นหลักง่ายๆนะไม่ว่าดวงจะบอกว่าอะไรดีเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จริงเนี่ยผมก็ไม่เชียร์ให้ทำอยู่แล้วพูดอยู่เสมอว่าอะไรอันนี้เด่นนะแต่คุณต้องรู้นะฉะนั้นอะไรที่ไม่รู้จริงๆไม่ควรทำและประเด็นสำคัญคือเกณฑ์เรื่องของหุ้นส่วนของเขาก็ไม่ดีฉะนั้นทำอะไรที่แบบยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองดีกว่าให้ทำด้วยตัวเองใช่ค่ะใช่ครับของกินทำได้เน้นส่งสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะนะครับแล้วก็กลับไปทำแล้วก็ไปส่งตามสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยอาหารกล่องพวกนี้ได้นะรับทำตามออเดอร์อย่างเงี้ยได้ทำเสริมแต่ที่เด่นกว่าคือสิ่งที่เขาเรียนมาสิ่งที่เรียนมาใช่ครับเขาใจร้อนอ่ะเขาทำอะไรสักระยะหนึ่งถ้าไม่ได้ดังใจก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ว่าใช่ก็เปลี่ยนมาหลายอย่างมากเลยแต่อยากจะบอกว่าทุกอาชีพต้องใช้เวลาอย่างแพรเองเนี่ยอาชีพนักแสดงเห็นไหมตั้งกี่ปีค่ะนะก็สู้มาตลอดค่ะนะเหมือนกันผมเองก็เหมือนกันไม่มีอะไรง่ายใช่บอกเขาให้ใจเย็นๆให้อดทนให้รู้จักรอคอยแล้วมันจะผลิดอกออกผลนะครับค่ะสู้สู้น้องก็น่ารักนะครับค่ะเนาะคุณแม่ทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะเขาต้องการรู้เรื่องงานหน่อยว่าทำอะไรดีที่สุดทำอะไรได้นั่นแหละค่ะกลับไปนะแล้วก็ให้เขาไปทำบุญเรื่องหลอดไฟนะตอนนี้เหนื่อยหน่อยแล้วเรื่องฟังยังอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละนะแล้วก็จำไว้ดวงนี้เรื่องนี้มีปัญญาจ่ายหมดไหมเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องเขาห่วงไอ้เรื่องนี้ก็ยังค้างกันอยู่แหละนะสู้กันไปสักระยะหนึ่งนะต้องสู้ไปสักระยะหนึ่งสำคัญที่อาชีพนะครับค่ะเห็นเด็กมันเครียดแล้วเราก็ไม่ดูแล้วค่ะตัวเราเองเนี่ยเคยโทรมาหาอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกว่าให้ระวังอุปเทศครับแล้วอาจารย์บอกให้ไปทำบุญน่ะจ้ะก็ไปทำนะแต่ตั้งทีแรกตั้งใจว่าจะทำทุกเดือนจ้ะแต่พอยุ่งเดือนนึงไม่ได้ทำปุ๊บได้เลยตกล้มระวังคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้ไหว้พระประจำวันศุกร์อ่ะทีนี้ไปเช่ามาไหว้แล้วแต่เอกถาของเขาอะรู้สึกมันไม่เหมือนกับที่อาจารย์บอกวาโทโนอะมะมะวานะวันละ21จบนะคะวาโทโนโนอะมะมะวาครับอะมะมะวามะ2ครั้งอะมะมะวาอะมะมะวามะมะ2ครั้งฮะไม่มีอะอะมะมะวาจ้ะอ๋ออ่ามะวาค่ะแล้วอะไรหมดแล้ว21จบใช่ครับวันละ21จบ
คือคาถาบูชาพระประจำวันมีทั้งแบบสั้นกับแบบยาวนะแบบสั้นคือเรียกแบบท่องแบบหัวใจที่ผมแนะนำให้ท่องกับแบบนี้จะได้ท่องกันได้สะดวกนะครับอ๋อที่ได้มาคือยาวไงก็อย่างที่ผมบอกจะมีแบบสั้นแบบยาวท่องได้หมดท่องได้หมดค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่ขอบคุณมากอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกว่าอะไรนะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะเกณฑ์ชะตาเวลาทายทักใครว่าให้ระวังอุบัติเหตุอย่างปีนี้ของผมเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุเรื่องรถราถอยหลังตลอดทั้งปี2ครั้งนะถอยหลังชน2ครั้งแล้วก็วันนั้นจักรยานขี่อยู่ดีสายเบรกหลุดสายเบรกไปเกี่ยวกับลวดจักรยานก็โดนเหรอคะยานยนต์ไงขับอยู่ดีสายเบรกหลุดแล้วไปเกี่ยวกับล้อหน้าเชื่อไหมว่าลงไปทั้งตัวตรงนี้เขียวทั้งหัวไหล่แล้วก็ขาอันนี้ขนาดรู้นะขนาดทำบุญแก้นะแต่ยังน้อยผมเชื่อว่าหนักเป็นเบาเพราะว่าวันนั้นเดชบุญตอนที่ล้มจักรยานเนี่ยอยู่ในสปีดความเร็วที่ต่ำกำลังจะเข้าบ้านจบเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสจะเบรกหรือว่ารู้ตัวเลยเพราะว่าพอพันปุ๊บแฮนด์บิดหันกลับแล้วลงเต็มๆตรงนั้นค่ะข้างบ้านออกมาดูกันเต็มเลยบอกเป็นอะไรอายไหมคะอาจารย์ตอนนั้นไม่อายงงอายนะคะก็ทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าว่าอาจารย์เตือนอะไรไปก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทำหนักให้เป็นเบาใช่จริงๆครับหลีกเลี่ยงได้นิดนึงก็ยังจะดีนะคะอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณกมลภพนะคะเกิดวันจันทร์ที่14มกราคมปี22เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะบอกว่าเป็นวันจันทร์เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะเรื่องการงานโชคลาภแล้วก็เป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคนะวันนี้ไม่เด่นแล้วก็ปีจอนี้อย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากแต่งานผมทายแบบนี้นะปีจรเนี้ยนะครับมีโอกาสหรือแม้กระทั่งย่าง39ผมถือว่าเป็นขาขึ้นในเรื่องของงานพอดีไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะ38 39หรือแม้กระทั่งย่าง40ผมถือว่าเป็นขาขึ้นจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณขจรพลเกิดวันพฤหัสที่5มีนาคมปี13แต่ว่าบอกว่าเป็นช่วงบ่ายนะคะทำอาชีพอะไรดีคะพฤหัสบดีถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพวกเซลส์ได้นะครับมาร์เก็ตติ้งได้นะโปรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้าง PR ประชาสัมพันธ์ได้แต่ดูจากช่วงอายุแล้วถ้าเป็นลักษณะของการทำธุรกิจถ้าเป็นพวกงานซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าได้นะครับรวมถึงในเรื่องของถ้าเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์เน้นซ่อมเน้นแก้ถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารการกินต้องมีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งสมรูปดวงครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ